สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน Potion Craft นะครับผมเกมนี้ผมเคยเล่นสมัยตัวเกมเป็นเดโมนะครับเดี๋ยวจะมีการ์ดขึ้นมาให้นะครับเกิดใครอยากไปย้อนดูแต่ตอนนี้นะครับผมตัวเกมวางจำหน่ายบนสตรีมนะครับเป็นเวอร์ชั่น Early Access ยังไม่ใช่เกมที่แบบเสร็จสิ้น 100% นะครับแต่เชื่อมันก็มาไกลจากเดโมมากๆนะครับเกิดใครไม่เคยดูผมจะอธิบายแนวเกมคร่าวๆให้ฟังนะครับผมง่ายๆเลยคือเราต้องรับบทบาทไปเหมือนกับช่างทำโพชั่นนะครับหรือว่าคนปรุงยานะครับผมที่ย้ายเข้ามาในบ้านใหม่นะครับและต้องการจะขยายกิจการนะครับการทำโพชั่นของตัวเองขึ้นมานะครับซึ่งsetting ของโลกก็จะอยู่ประมาณยุคกลางยุคแฟนตาซีนะครับที่มีอัศวินมีพ่อมดมีเรื่องของคริสตัลหรือว่าโพชั่นสารเวทมนต์ต่างๆนะครับตัวเกมก็จะเป็นอินดี้ชิลๆสบายๆเอาโพชั่นที่เราทำได้ไปขายไปเป็นเงินเพื่อไปอัปเกรดร้านเราต่อนะครับคอนเซ็ปต์เกมจะประมาณนี้นะครับนี่เป็นการเปิดครั้งแรกนะครับผมในเวอร์ชันสตรีมนะครับที่เขาวางจำหน่ายไม่รู้เลยเขาเป็นยังไงที่สำคัญลืมบอกครับตัวเกมมีภาษาไทยนะครับแต่เรื่องของฟอนต์นะครับผมถือว่าทำมาได้ไม่แย่นะครับแต่เรื่องของสระเป็นสิ่งที่เขาต้องไปแก้ไขนะครับที่บอกคืออย่างไม่โทไม่เอกที่อยู่สูงกว่าสระอีพวกนี้ครับจะจมเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นแล้วท่านคือนักปรุงยามือใหม่ที่ออกท่องโลกเพื่อค้นหาลิขิตของตนหลังจากเดินทางมายาวนานท่านก็ได้พบสถานที่ที่ประกอบอาชีพในที่สุดท่านพบบ้านร้างหลังหนึ่งที่ขอบของเมืองดูจากอุปกรณ์ปรุงยาและสวนแล้วเจ้าของเก่าคงเคยฝึกปรุงยาเป็นแน่รู้สึกว่าที่นี่จะเคยมีพ่อมดอาศัยอยู่แต่ฝุ่นที่จับหนาและสภาพของบ้านชวนให้คิดว่ามันถูกจริงล้างมาเป็นเวลานานมันแปลดีแปลรู้เรื่องกว่าเวลาพี่พูดเองสิครับเนี่ยท่านตัดสินใจเปลี่ยนบ้านหลังนี้ให้เป็นร้านขายน้ำยาหลังจากทำความสะอาดและเตรียมการอยู่หลายวันร้านก็พร้อมต้อนรับลูกค้ารายแรกแล้วได้เวลาฟื้นทักษะการปรุงยาของท่านและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองเกิดใครไม่รู้นะครับผมเคยเล่นสมัยเดโมไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับไม่ต้องอ่านทั้งหมดนะครับผมทุกคนจะได้ไปกันไวๆนะครับหลักๆนะครับผมการผสมนะครับน้ำยานะครับจะทำได้ประมาณ2ขั้นตอนหลักๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทำการใส่วัตถุดิบหลักๆนะครับใส่ไปในหม้อโดยตรงครับเส้นในการเดินทางนะครับผมมันจะประมาณครึ่งทางนะครับผมแต่เกิดเรามีตัวครกนะครับในการขยี้เส้นมันจะยาวขึ้นนะครับเต็มเส้นทางพอได้ปุ๊บเราก็ต้องทำการกวนส่วนประกอบให้เข้ากันนะครับเมื่อเราค่อยๆกวนไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยเดินทางไปเรื่อยๆนะครับเป็นแบบนี้เมื่อถึงปุ๊บนะครับก็ต้องเพิ่มความร้อนนะครับให้คุณสมบัติของยานะครับมันเริ่มคายออกมานะครับผมในการบีบอย่างนี้ปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บและนี่คือโพชั่นนะครับผมฟื้นพลังชนิดอ่อนนะครับต่อไปส่วนที่2นะครับผมเรื่องของการบดส่วนผสมนะครับอย่างที่เราบอกนะครับเกิดเราทำการโยนนะครับผมเทเรเลียลงไปนะครับจะได้แค่ครึ่งทางตามเส้นที่เห็นแต่เกิดเราทำการเอามาบดปุ๊บเนี่ยเส้นนะครับจะค่อยขยับเรื่อยๆนะครับผมมาเป็นการรีดนะครับผมคุณสมบัติออกมาให้มากที่สุดนะครับแต่ขั้นตอนการทำงานมันก็จะเยอะขึ้นหน่อยนะครับถ้าเทียบกันแล้วเมื่อเราไปถึงปุ๊บเราก็ไปให้ความร้อนเหมือนเดิมนะครับเพื่อทำยานะครับผมแบบอ่อนยาสูตรเดียวกันนะครับต่างแค่ขั้นตอนการทำนะครับจะมากขึ้น1สเต็ปนะครับจะเยี่ยมมากท่านปรุงน้ำยาชนิดเดิมแต่ส่วนประกอบแค่ครึ่งเดียวการปรุงน้ำยาครั้งแรกท่านอาจจะไม่ประสิทธิภาพสูงสุดเสมอไปดังนั้นจนมันฝึกทดลองให้ชำนาญหากท่านพอใจกับน้ำยาที่ปรุงแล้วบันทึกมันลงหนังสือสูตรแล้วท่านสามารถปรุงน้ำยาชนิดนั้นได้ในอนาคตได้แค่การคลิกแค่ปุ่มเดียวเช่นเรารู้สึกว่าเราขี้เกียจมาทำใหม่เรากดบันทึกสูตรไปเลยครับวันหน้าเรามีแค่วัตถุดิบเนี่ยกดปุ๊บแล้วมันจะเสร็จเลยต่อไปเป็นการย้ายไปที่ห้องต่างๆนะครับผมเราสามารถกดได้ WASD อันนี้คือหน้าร้านนะครับผมก็จะเป็นช็อปนะครับลูกค้าจะมาพร้อมกับความต้องการในการซื้อแล้วก็ต้องหายาที่ถูกต้องนะครับไปวางขายยกตัวอย่างเช่นคุณลุงคนนี้สวัสดียามบ่ายเมื่อวานนี้ที่งานเลี้ยงของเพื่อนข้าดันกินซุปเปอร์ร้อนจนลิ้นพังไปหมดเลยตอนนี้ข้ารับรถเลยไม่ได้เลยแต่ข้าเป็นคนหมักสุราข้าต้องคอยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตัวเองลิ้นข้าใช้การไม่ได้เสียแล้วท่านมีน้ำยารักษาลิ้นข้าได้ไหมแปลดีมีการใช้คำว่าข้าเจ้าอะไรต่อมีอะไรเป๊ะเลยอ่ะนี่เขาจ้างคนแปลดีๆเลยแล้วเนี่ยไม่รู้ใครเป็นคนแปลแต่เกิดคุณมาเห็นดีเยี่ยมนะครับแต่ฝากบอกเดฟให้แก้ตัวที่3สละจะดีมากขอบพระคุณอย่างยิ่งเนื้อมะลินเขาพังนะครับเราก็ให้น้ำยาฟื้นฟูไปแบบนี้แต่เขาตึ้งแสดงว่าเขาชอบใจนะครับก็สามารถขายได้ในราคา10เหรียญทองแล้วก็ได้ค่าชื่อเสียงกับค่าความพอใจนะครับ3ต่อไปสามีข้าล้มป่วยมาสักพักแล้วและยิ่งมีอาการหนักขึ้นอีกตอนนี้เขาจะลุกขึ้นนั่งยังทำไม่ได้เลยเขามีไข้เหงื่อออกมากท่านมียาดีอะไรมารักษาสามีน่าสงสารของข้าบ้างไหมก็เป็นยารักษาเหมือนกันนะครับแต่การต่อรองนะครับผมจะสามารถเกิดขึ้นได้เกิดเราให้ยาที่ถูกประเภทนะครับกับความต้องการของลูกค้าและอยากรีดเงินจากเขานิดหน่อยนะครับผมเราก็ทำการกดต่อรองการต่อรองก็นิดเดียวนะครับผมคือต้องให้เส้นนะครับผมลูกศรเนี่ยแตะเข้าไปที่สีเหลืองนะครับยิ่งเล่นไปสักพักราคาจะยิ่งขึ้นแต่เกิดคุณกดไม่ทันราคาก็จะยิ่งลงนะครับเพราะฉะนั้นต่อรองนะครับว่าตาช่างทางซ้ายที่เป็นเงินนะครับมันจะค่อยๆตกลงเรื่อยๆนะครับถ้าเรากดจนมันมิดปุ๊บเนี่ยก็สามารถสรุปราคาได้เลยนะครับเป็นที่เท่านี่11นะครับผมได้ขึ้นมานิดหน่อยเมื่อกี้กดพลาดไป1ทีนะครับแต่ก็โอเคครับจาก10เป็น11ตามนั้นนะครับต่อไปขาดน้ำยาที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าลูกค้าบางรายเข้ามาด้วยความต้องการนะครับคนละอย่างกันนะครับและยาในสต็อกไม่มีก็ต้องฟังจากสิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ไปทำนะครับสวัสดีพวกหนูมันมาปลุกกระท่อมข้าน่ะทั้งที่ข้าเลี้ยงแมวเอาไว้เจ้าแมวนั้นเอาแต่อยู่บนตู้นั่งดูพวกหนูทำอะไรตามอำเภอใจข้าเลยอยากได้ยาเบื่อหนูสักขวดคงง่ายกว่าที่จะวางยาหนูพวกนั้น
นแทนที่จะรอให้เจ้าแมวโง่มันไล่จับเขาต้องการยาพิษนะครับซึ่งเราไม่มีกลับไปท่องปฏิบัติการก่อนนะครับถ้าเกิดอย่างนี้นะครับผมคือวัตถุดิบเราหมดนะครับก็ต้องกลับไปที่สวนด้านหลังของเรานะครับเป็นสวนต้องมนรวบรวมส่วนประกอบต่างๆนะครับในแต่ละวันนะครับผมก็จะมีส่วนเขาเรียกว่าส่วนประกอบต่างๆหรือสมุนไพรที่เราต้องการน่ะขึ้นวันละ1ส่วนหรือวันละ1ชุดนะครับเก็บนะครับเมื่อเราได้นะครับผมสิ่งที่เรียกว่ากระดึงไฟมันเปลี่ยนชื่อหมดเลยเมื่อก่อนมันชื่อว่าไฟเบลนะครับนี่เป็นกระดึงไฟไม่คนแปลดีอะเนี่ยอุ้ยดีอย่างที่เขาบอกนะครับผมการลองสร้างน้ำยาด้วยตัวท่านเองอย่าลืมใช้อุปกรณ์ปรุงยาทั้งหมดที่ใช้ได้หลักๆเรารู้แค่ว่าเส้นทางลงมาแล้วก็ขวาจะเป็นยาฮิวและลงมาทางซ้ายผมคาดว่าจะเป็นยาพิษเพราะฉะนั้นเรารู้นะครับผมเทอร์เรียจะเป็นเส้นตรงลงมาด้านล่างคดๆนิดหน่อยเราลองทำการบีให้สุดเส้นก่อนนะครับแล้วก็หย่อนลงไปตุ้มเรากวนให้สุดเลยดีกว่าครับถ้าเกิดเราใส่ไปมันจะได้ครึ่งทางถ้าเรากลัวจะได้เต็มทางบดโอเคลองดูหย่อนแล้วลองพายไปซิว่าจะเจอยาพิษหรือเปล่านะเจอยาพิษตรงนี้ครับมันจะยังไม่รู้นะครับเป็นยาอะไรจนกว่าจะสร้างขึ้นมานะครับเป่า1เป่า2เป่า3เป่า4ได้ยานะครับผมยาพิษชนิดอ่อนเกิดเราอยากให้มันเข้มขึ้นนะครับต้องหาทางให้มันเข้าไปใกล้นะครับผมตัวภาพขวดนะครับที่ลางๆแต่ก็ต้องเพิ่มส่วนประกอบเข้าไปซึ่งเราเอาธรรมดาก่อนนะครับตรงนี้เสร็จสิ้นปึ้มแล้วก็ไปขายต่อครับต่อไปนะครับผมแมวคุณไม่ยอมทำงานแต่คุณอยากได้ยาเบื่อหนูใช่มั้ยเอายาพิษชนิดอ่อนไปแน่นอนครับว่าอันตรายแค่หนูนะครับไม่อันตรายถึงคนแน่นอนคราวนี้เมื่อลูกค้าคนสุดท้ายออกไปนะครับคือหมดวันนะครับคุณก็จะต้องกลับไปนอนนะครับเพื่อเริ่มวันใหม่นะครับอันนี้จะเป็นหน้าทูตอเรียลนะครับขึ้นไปข้างบนปุ๊บแล้วก็ทำการนอนจบวันกดที่เตียงนะครับวันที่1นะครับปฏิทินเลข1เลยแน่นอนว่าจะนอนหลับใช่ไหมตามนั้นครับสิ่งที่น่าประทับใจนะครับคือหลายอย่างเหมือนเดโมมากนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างที่ผมรู้สึกได้เลยคือภาษาไทยดีมากๆนะครับและนี่คือเริ่มวันใหม่ครับจบบทสอนเล่นแล้วครับนับจากนี้ไปพลาดเองหรือผิดเองก็ต้องเจอด้วยตัวเองนะครับผมลักษณะนั้นต่อจากนี้ไปก็ได้เวลาท่องโลกกว้างครับไปในสวนหลังบ้านก่อนนะครับเก็บส่วนประกอบเพิ่มเทอร์เรียมาเพิ่มกระดึงไฟมาไอ้นี่ภาษาไทยชื่ออะไรครับเห็ดสีน้ำตาลเห็ดชนิดนี้ค่อนข้างขมเหมาะการทำยาให้เด็กดื้อรับประทานชื่อน่ารักจังเขาเรียกว่า description น่ารักนะครับและอย่างดอกกระพายไอ้ดอกพระพายใช้ต่างพัดเพื่อคลายร้อนอ๋อสำนวนที่ใช้เป็นสำนวนแบบย้อนยุคด้วยนะครับเนี่ยดีจังเราอัปเกรดร้านได้ไหมตอนนี้การอัปเกรดร้านอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาอยู่เสียดายจังแต่ไม่เป็นไรครับเรื่องของเลเวลตอนนี้เราน่าจะเพิ่มได้สักประมาณ2ส่วนแล้วมั้งตอนนี้ที่ผมรู้สึกได้คือรัศมีการมองเห็นเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะเราจะมองเห็นได้กว้างขึ้นแต่การปรุงยาการที่ได้เพิ่มโบนัสนะครับผมในการปรุงเนี่ยสำคัญกว่าเรื่องของการค้าพี่อยากให้ราคาดีขึ้น5นะครับราคาเบสโอเคครับนอกนั้นเดี๋ยวพี่ค่อยเพิ่มเติมเรื่องของรัศมีการมองเห็นแล้วก็การต่อรองแล้วกันต่อไปนักปรุงยาเอ๋ยขอน้ำยาฟื้นพลังให้ข้าทีเมื่อวานนี้ไอ้โจรคนหนึ่งมายิงธนูปักเข้าที่ไหล่ข้าบาดแผลไม่หนักหนาหรอกแต่ข้าคงนอนร้อยหายตลอดเดือนไม่ได้ก็ต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่ให้เร็วที่สุดเขาต้องการยาฟื้น HP นะครับซึ่งโอเคผมจะทำให้ทุกคนดูว่าการทำยาที่มันมากกว่าขั้นอ่อนจะเป็นยังไงนะครับอันดับแรกสุดถ้าเกิดเราแบบจะไวนะครับกดที่สูตรนะครับเพื่อทำยาขั้น1ได้เลยผมต้องการลงมาที่เทอร์เรียก่อนนะครับ1ขั้นเป็นแบบนี้บี้คราวนี้ปุ๊บเทอร์เรียผมได้ตรงนี้ผมต้องการให้ไปทางขวาใช้บัวทาร่าอันนี้ก็กวนให้มาสุดทางนะครับเมื่อได้สุดทางปุ๊บอันนี้ถ้าเกิดอยู่แค่ขอบนะครับเส้นก็จะได้แค่ระดับ1ผมต้องการระดับ2ผมก็ต้องให้มันลงไปนิดหน่อยอันนี้ไม่จำเป็นต้องกวนครับเราต้องการให้มันลงไปแค่นี้พอปึ้มแล้วลองกวนช้าๆนะครับต้องกวนเบาๆนะครับเกิดต้องการให้มันไปช้าๆนะครับอันนี้จะได้เป็นระดับ1เริ่ม2แล้วครับแต่เกิดอยากได้3ต้องไปอีกจากเทคนิคที่ผมเรียนรู้มานะครับคือเมื่อเกินปุ๊บให้เราทำการเติมน้ำนะครับเพื่อให้ส่วนประกอบมันเจือจางลงนะครับจะเป็นการดึงเข้าไปที่เซนเตอร์หลักแบบนี้มันจะค่อยๆดึงกลับเข้าไปนะครับถ้ามันทาบได้พอดีมันจะเป็นเบอร์3ฟึบระดับ3นะครับผมใช้ส่วนประกอบแค่3อย่างนะครับอันนี้น่าบันทึกสูตรไว้นะครับปั๊มเรียบร้อยครับยาฟื้นพลังชนิดแรงนะครับอันนี้เก็บสูตรไว้ได้เลยครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาทำใหม่นะครับเพียงแต่ว่าต้องใช้ส่วนประกอบเพิ่มเติมจากเทอร์เรีย1เป็น2นั่นเองนะครับอันนี้ตั้งเป็นน้ำยาฟื้นพลังชนิดแรงมากมากอย่าบอกใครเชียวจุเรียบร้อยครับบันทึกสูตรตึ้งแล้วก็ทำการเสร็จสิ้นการปรุงครั้งหน้าเกิดจะทำนะครับก็แค่มาที่สูตรปรุงยานะครับตรงนี้แล้วก็กดไปเลยครับโอ้เราสามารถเขียนสรรพคุณได้ใช่ไหมเนี่ยสรรพคุณเหรอเป็น1ในน้ำยาที่ฉันตั้ง
ใจทำขึ้นมาอย่างมากเลยคนที่ได้ลองน้ำยาของฉันนั้นเขาต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันอร่อยจนอยากจะแก้ผ้าแล้ววิ่งไปหากิลมาสเตอร์กันเลยทีเดียวจุจุจุยาฉันน่ะดีมากๆรับไปไซอัศวินโอ้ราคาจาก11ขึ้นมา26เลยครับแต่ไม่เอาครับต่อรองอีกเราต้องการรีดเค้นมูลค่าของยาเราเอาให้ถึงประมาณสัก30ไปเลยครับเอาให้มันต้องกรีดร้องได้สูงสุดที่31นะครับคนนี้แค่ขายในราคา31สวัสดียามบ่ายเรามีปัญหาในหมู่บ้านฟูงตัวด้วงมันลุกลามที่ไล่ข้าวสาลีพวกมันกำลังกัดกินผลผลิตของเราแถมยังกินอย่างเร็วด้วยเราต้องการวางยาพิษพวกมันทั้งหมดมิฉะนั้นผลผลิตศูนย์แน่นอนโอเคครับต้องการยาพิษอีกรอบนึงครับขอยาพิษแต่ดีกว่าเก่าถ้าอย่างนั้นตรงนี้ผมคิดว่าผมขอเพิ่มเติมเป็นกระดึงไฟอีกนิดหน่อยแล้วถ้าเกิดผมเติมอย่างนี้เข้าไปส่วนประกอบมันจะเยอะนะครับแต่มีโอกาสได้ระดับ3นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับเราจะทำการเติมน้ำให้มันจางเพื่อดูดกลับเข้าไปนะครับเกิดใครเล่นเมาส์ไวๆนะครับพยายามตั้งให้ช้าไว้นะครับเกมนี้โอเคพอมาสุดตรงนี้ปุ๊บจะได้ยาพิษดับ1ถ้าเราเข้าไปใกล้จะได้ระดับ2แต่มันจะไม่ได้ระดับ3เห็นไหมครับเพราะเส้นมันไม่เท่ากันเมื่อถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นเส้นจางๆนะครับผมว่ามันสามารถดูดกลับไปได้ผมต้องการระดับ3ผมมันโปรเฟชชั่นอลละครับยังไม่ได้อีกนิดนึงระดับ3เป่าเรียบร้อยครับน้ำยาพิษชนิดแรงแบบสุดๆจนหยุดไม่อยู่เรื่องของดีไซน์มันแล้วแต่นะครับแต่ผมอยากให้ขวดยาพิษมันดูแบบดูเข้มๆเอาเป็นอันนี้ละกันแพ็คเกจฉลากเราต้องการฉลากให้ดูเป็นทรงฉีกๆหน่อยดูต้องห้ามอันนี้ดูต้องห้ามดีฮะมันคือยาพิษที่รุนแรงมากจนใครๆก็ไม่กล้าใช้แต่ไม่เป็นไรเพราะเราอินดี้เราอยากทำขายอย่างนึกเรื่องราวต่อไม่ออกแต่เดี๋ยวมาเขียนต่อแน่ใจเย็นๆนะจริงจังต่อไปครับทำการเสร็จสิ้นการปรุงแล้วก็เอาไปขายนะครับผม32ครับแล้วก็ต่อรองอีกเอาล่ะนะยิ่งเล่นไปเรื่อยๆนะครับตัวสีเหลืองมันจะยิ่งแคบลงนะครับถ้าเกิดเรากดพลาดมันจะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคได้38และขายวันนี้ข้ากินซุปแปลกๆเข้าไปเป็นมื้อกลางวันน่ะแล้วตอนนี้รู้สึกไม่ดีเลยท่านมีอะไรมาให้ท้องที่ปวดของข้ามั้ยไม่เอาแล้วกับการลองของแปลกต้องการน้ำยาเหรอครับน่าจะเป็นน้ำยาฮิวมั้งครับเบื้องต้นในวันแรกอาจจะเป็นแค่ยาฮิวกับยาพิษนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับอัพก่อนไหมการต่อรองรัศมีการมองเห็นและการค้าผมจะพยายามอัพแบบลงไปให้เท่าๆกันนะครับเพราะมันจำเป็นทุกอย่างเราต้องการนะครับผมน้ำยาฟื้นพลังชนิดแรงมากอย่าบอกใครเชียวจุปรุงสูตรนี้ตึ้มนะครับผมไม่ต้องเสียเวลาไปกวนนะครับได้มาแล้วครับก็วางขายโดยทันทีนะครับตึ้งแบบนี้แล้วก็ต่อรองต่ออีกหน่อยนึงนะครับเพื่อเก็บตังค์เพิ่มเติมไปเรื่อยๆเค37ได้ครับขายพอใจครับพอใจโอ้เหมือนจะเป็นเอลฟ์นะครับไงถ้าเป็นนักปรุงยาหน้าใหม่ละสิข้าเป็นนักสมุนไพรประจำถิ่นข้าเก็บรวบรวมพืชพันธุ์และนำมาขายอยากเห็นของที่ข้าขายไหมข้าว่าน่าจะมีของที่ท่านสนใจแน่เลยขอดูสินค้าหน่อยสิและในส่วนของเกมนี้นะครับมันจะมีบอกเรื่องของราคานะครับที่ขึ้นและลงต่อวันนะครับเป็นดีมานด์แอนด์ซัพพลายนะครับอะไรที่ความต้องการของตลาดสูงนะครับราคาก็จะขึ้นเช่นเนี่ยกระดึงไฟนะครับราคาตั้ง36เหรียญนะซึ่งมันแพงมากๆนะครับแต่ของที่ถูกลงนะครับผมเช่นวันนี้บัวทารานะครับถูกลงมากเรายังใช้นิดหน่อยนะครับแต่ก็เอามาเผื่อไว้ก็ไม่เสียหายนะครับทำยาฮิวต้องใช้นะครับอย่างอื่นมีไหมไม่มีเลยเหรอยายุ่งเหยิงถ้าเกิดกดมาจะเป็น168หลักๆนะครับผมตอนนี้บัวทาราได้15โอเคเทอราเลียได้20ดอกกระพายได้15ยายุ่งเหยิงแถมมา1นะครับประมาณนี้ก่อนละกันแต่ก่อนจะนั่นขอต่อรองกันผมต้องการต่อรองให้ราคามันต่ำกว่านี้อีกสุดตาช่างได้เท่าไหร่ขอกลับขากลับตึ้งตึ้งตึ้งโอ้ยว้าวเชื่อเอ้ยเริ่มยากละฮึบฮึบฮึบโอเคได้127นะครับผมจากตะกี้นี้130เท่าไหร่ละจำไม่ได้ซื้อเอาดิเรียบร้อยนะครับจบการสนทนาเจอกันวันใหม่นะครับข้าอยากได้ยาพิษที่เข้มข้นและออกฤทธิ์เร็วจะขอบคุณมากถ้าท่านไม่ถามอะไรและเก็บเรื่องของเราไว้เป็นความลับการเงียบเฉยของท่านจะได้รางวัลตอบแทนอย่างงามข้ารับรองอันนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปตัวเกมมันจะมีบอกนะครับว่ามันจะมีเรื่องของค่าชื่อเสียงค่าความพอใจนะครับเกิดเราทำเรื่องดีชื่อเสียงก็จะเป็นทางบวกคนดีก็จะมาแต่กลับกันถ้าเกิดเราไปสนับสนุนนะครับผมคนที่ชั่วร้ายชื่อเสียงด้านลบก็จะมาคนชั่วร้ายก็จะมาหาเรามากขึ้นนะครับไม่เป็นไรครับเริ่มต้นครับเงินมาไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้น
เรากลับไปทํายาก่อนโชคดีที่เรามีบันทึกไว้แล้วนะครับเราไม่ต้องเสียเวลาไปกวนใหม่นะครับน้ํายาพิษชนิดแรงสุดๆจนหยุดไม่อยู่ปรุงขึ้นมาเรียบร้อยครับแล้วก็ขายไม่ต้องเสียเวลาทําบ่อยๆนะครับเป็นแบบนี้38เรียบร้อยครับแล้วก็ต่อรองต่อไปอย่างใจเย็นโอเคได้แล้วครับ47งั้นขายในราคา47ครับชื่อเสียงนะครับผมเนี่ยกลายเป็นลบ30แล้วครับคือไปเข้าด้านชั่วร้ายนะครับเนี่ยจากชื่อเสียงที่เป็นบวกนะครับก็กลายเป็นลบทันทีเพราะฉะนั้นเกิดใครที่แบบพูดจามีลับลมคมในนะครับเราก็ต้องเลือกว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยต่อไปสวัสดีข้าโดนเรียกตัวมาจัดการกับอสูรธาตุน้ำแข็งเที่ยวลุกลานชาวบ้านบนภูเขาดาบธรรมดาใช้งานไม่ได้กับพวกอสูรธาตุถ้าท่านหาน้ำยาไฟให้ข้าได้ข้าจะเอามันเคลือบดาบข้าแล้วจัดการกับอสูรตัวนั้นลงต่อไปครับน้ำยาไฟเริ่มมาละได้เวลาไปลุยต่อนะครับจริงๆแล้วเกิดคุณพอเข้าใจนะครับว่าส่วนประกอบ description เนี่ยมันจะมีบอกเราอยู่นะครับใบๆว่าเนี่ยกระดึงไฟออกจะร้อนนิดหน่อยแสดงว่าเกิดเราไปทางกระดึงไฟนะครับอาจจะเจอของดีที่เป็นเกี่ยวกับความร้อนก็ได้แต่วันนี้กระดึงไฟไม่ได้ซื้อมาเผื่อเยอะนะครับต้องใช้ประหยัดประหยัดหน่อยนะครับอันนี้อาจจะต้องบี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ทำการค่อยๆพายไปนะครับเพื่อสำรวจเส้นทางว่าโพชั่นต่อไปเนี่ยด้านบนมีขวดนึงนะครับตรงนี้เราลองดูก่อนนะครับว่าใช่ยาธาตุไฟหรือเปล่าแล้วกวนไปช้าๆก่อนปึ๊บ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 เรื่องของหัวกะโหลกนะครับคือเป็นโซนอันตรายนะครับเกิดเราทำขวดโพชั่นเข้าไปข้างในนะครับมีสิทธิ์ที่จะเสียเปล่าแล้ววัตถุดิบนะครับผมจะหายหมดเลยผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดผมเลยไปตรงโน้นแล้วผมให้มันดูดกลับเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าให้เส้นจางๆมันนาบปุ๊บแล้วเทน้ำกลับได้ไหมได้ละโอเคประมาณนี้ครับปึ๊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 บอันนี้เป็นน้ำยาแสงสว่างครับไม่ใช่ครับต้องการน้ำยาธาตุไฟแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าทำเก็บไว้ก่อนนะครับส่วนประกอบที่ใช้ก็ไม่เยอะครับเซฟเก็บสูตรไว้ละกันโอเคครับได้เวลาแต่งสตอรี่ต่อน้ำยาแสงสว่างชนิดแรงยิ่งกว่าแสงสีนอนมันแรงมากมันจ้าซะเหลือเกินถ้าไม่บอกนี่นึกว่าหลอดซีนอนรู้ไหมว่ากว่าจะได้ยานี้มาต้องผ่านรถมอไซค์รถตู้รถกระบะรถเมย์รถสิบล้อโชคดีไม่เจอรถไฟมันแยงเข้าไปในดวงตาเห็นทีนึกว่าตาจะบอดเรียบร้อยครับได้สูตรมาแล้วก็อันนี้ยังไม่ใช่สูตรที่ต้องการนะครับมันคือยาแสงสว่างเก็บไว้นะครับเผื่อลูกค้าต้องการได้1ขวดต่อไปถือว่าแว้นต่อนะครับเวอร์ชั่นแล้วก็มีไปที่ห้องใต้ดินถ้าเกิดเราเก็บครบจะได้ตังค์อีก5เรียกว่า EXP อีก500ใช่มั้ยไปที่ห้องใต้ดินก่อนนะครับเราก็ลงไปด้านล่างแบบนี้เพื่อเก็บแต้มนะครับเป็นห้องนะครับผมในการปรุงยานะครับทำเล่นแร่แปรธาตุเพิ่มเติมแต่ต้องทำการซ่อมขึ้นมาก่อนยังไม่เสร็จนะครับไม่เป็นไรงั้นผมคิดว่าตรงนี้ผมจะลองไปแบบนี้ก่อนนะแล้วก็ลงมาด้านล่างแบบนี้ก่อนพายไปต่อครับเผื่อจะเจอน้ำยาไฟนะจ๊ะเจอไหมยังไม่เจอขึ้นไปข้างบนแล้วค่อยเลี้ยวก็น่าจะไม่เสียหายมั้งโอเคต่อไปขอแวะขึ้นไปข้างบนหน่อยละกันนะถือว่าเก็บหนังสือนะครับผมจะได้แบบเก็บ XP ไปในตัวนะครับกวนไปสิเจอแล้วครับอันนึงไม่รู้คืออะไรเหมือนกันกว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 นอันนี้ไม่ต้องจดสูตรว่าก็ได้มั้งลองทำสักระดับ2ดูก่อนนะครับได้ระดับ1ฮะอันนี้อันนี้ปึ๊บ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 ย้ำยาไฟชนิดอ่อนครับยาแบบนี้ไม่ต้องไปจดสูตรครับไม่ภูมิใจ วางไปให้จบข่าวราคา21ครับสุด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 โอ้ได้แค่25กดพลาดไปหน่อยแค่อันนี้จะเป็นน้ำยาน้ำแข็งนะครับช่างบังเอิญเสียจริงทางกองทัพส่งข้าไปสู้กับอสูรธาตุเหมือนกันแต่เจ้าตัวนี้คืออสูรอาคีมันเดินฝ่าทุ่งข้าวสาลีและทำเอาไฟไหม้ไปทั่วท่านพอจะมีอะไรดับร้อนได้ไหมงั้นเกิดเป็นหลักการเดียวกันนะครับบนล่างซ้ายและขวางั้นรอบนี้นะครับผมต้องใช้บัวทารานะครับไปทางขวายาวๆนะครับเพื่อจะเจอยาธาตุน้ำแข็งหรือว่ายาน้ำนะครับอันนี้น่าจะไปยาวๆได้นะครับพอจำชื่อภาษาไทยแล้วก็น่ารักดีนะค่อยๆไปอีกเรื่อยๆโอเคเจอครับ1ขวดไม่รู้คืออะไรเหมือนกันอย่างย่ายุ่งเหยิงที่ทำได้นะครับเนี่ยมันวนเลี้ยวกลับมาพอดีเดียๆเลยอ่ะโชคดีที่ซื้อมาลองหน่อยละกันหย่อนไปก่อนผมจะมีโอกาสไปในจุดที่ต้องการได้ไหมปึ๊บ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 ฮะกลับไปจนสุดทางถ้าสุดทางแบบนี้อุ้ยเส้นมันทับพอดีเลยนี่หว่าใช่ปะวะหรือว่ายังไม่โดนมินมินครับมินมินได้แค่2ได้แค่2ได้แค่2อันนี้ไม่ต้องจดสูตรครับไม่ต้องจดสูตรไม่ต้องจดสูตรอ่ะเป่าเลยก็ได้อันนี้คือน้ำยาเยอะแข็งครับระดับ2ก็ไม่ภูมิใจไม่ต้องเซฟไปครับได้น้ำยาน้ำแข็งครับกลับไปขายตามเรื่องตามราวถ้าต่อรองรอบนี้ได้สูงสุดที่บวก8เลยเหรอก็กลายเป็น40นะครับโอเคเคาะไปอีก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 40สวยและขาย
หมดวันครับมีพ่อค้าอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้าไม่มีก็โอเคแต่ตอนนี้ชื่อเสียงติดลบครับไม่น่าไปรับยาไปรับงานนั้นมาเลยครับเดี๋ยวขออัพเวลขึ้นมานิดหน่อยแล้วกันเพิ่มโอกาสเพิ่มโบนัสกับอัศดีการมองเห็นเหรออันนี้แล้วกันโอเควันนี้เป็นเท่านี้จริงๆเกิดส่วนประกอบเรามีนะครับเราไปสำรวจเพิ่มเติมได้นะครับไม่ต้องรีบนอนก่อนนอนนะครับขอสัก1สูตรนะครับไม่งั้นไม่มีแรงนอนโอเคไปจนสุดนี้ตามด้วยกวนหน่อยซิว่าข้างบนเป็นยังไงบ้างเอ่ยตามด้วยบัวทาราจึ๊บๆๆ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 ๆใส่เข้าไปและกวนมีอยู่สูตรนึงนะครับตรงนี้อันนี้แฉลบขึ้นไปแบบไม่ตรงๆจึ๊บๆๆๆๆๆๆๆเอาแบบให้เราสามารถดูดกลับเข้าที่เซ็นเตอร์ตรงกลางได้แล้วกวนไปช้าๆนะครับผมจะต้องเผื่อให้มันแบบมีการเติมสารเจือจางเพื่อกลับนะครับผมโอเคประมาณนี้ให้เส้นมันเป็นเส้นตรงได้ไหมอะไรไม่รู้แต่ได้เนี่ย3เพอ3โอเคอะไรไม่รู้แต่ได้เตรียมตัวแต่งเรื่องแล้วขึ้นอยู่กับว่าได้ยาอะไรจำไม่ได้เหมือนกันตรงนี้เอาน้ำยามานาชนิดแรงงั้นดีเลยครับระดับ3นะครับได้เวลาบันทึกสูตรและแต่งเรื่องกันต่อ เครื่องดื่ม มานา150 ปัญหาคือจำยาไม่ได้ด้วยแหละว่าไอ้นี่คืออะไรวันหน้าอีก2วันน่ะเปิดอะไรเครื่องดื่มมานา150วะ อะฮะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเรียกเครื่องดื่มชูกำลังว่า M150 เพราะว่าจริงแล้วมันย่อมาจากมานา150ที่ศาสตราจารย์น็อตได้ผสมขึ้นมาอย่างตั้งใจห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม โอเคเสร็จสิ้นการปรุงเอาแต่ก็โอเคครับได้แล้วครับ1สูตรตรงนี้ก็ปลดล็อกสูตรเรียบร้อยจบข่าวครับวันนี้ได้น้ำยาสูตรใหม่นะครับผมมาทั้งสิ้น4สูตรนะครับเสร็จสิ้นครับหมดวันเตรียมตัวนอนได้โอเคจบวันที่2ตึ้งเรียบร้อยครับขึ้นวันใหม่ได้ยืเส้นทางนักปรุงยาบทที่1เสร็จสิ้นนะครับท่านผ่านบทนี้แล้วเมื่อขึ้นบทใหม่ก็จะมีลูกค้าใหม่ๆมาเยือนคำสั่งซื้อใหม่ๆสารตั้งต้นน้ำยาใหม่ๆพ่อค้าไอเทมที่ซื้อได้ใหม่เพิ่มขึ้นทำเป้าหมายในเส้นทางของนักปรุงยาให้สำเร็จเพื่อปลดล็อกศักยภาพอุปกรณ์ปรุงยาของท่านให้เต็มที่และเรียนรู้ความรู้ทั้งหมดของสายงานนี้ขอบคุณครับโอเคครับทุกคนและนี่คือ Potion Craft นะครับนี่ถือว่าเวอร์ชันนะครับถ้าต่างจากเดโมมั้ยเนื้อเรื่องอะกับแก่นหลักๆไม่ได้ต่างมากนะครับเกิดใครๆดูเดโมมาอยู่แล้วอาจจะรู้สึกว่ามันก็อาจจะเหมือนแต่สิ่งที่แตกต่างไปนะครับผมเริ่มเห็นอนาคตละเรื่องของสารตั้งต้นใหม่ๆเรื่องของของใหม่ๆและสิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเอาเรื่องเกิดใครดูจบและชอบกันนะครับไม่ขออะไรมากครับขอลงไปกดไลค์คนละทีนะครับผมและมีอะไรอยากบอกอยากคุยครับคอมเมนต์ด้านล่างครับตามสบายเกิดมียาที่อยากให้ลองทำมีเดสคริปชั่นมีเรื่องของอะไรที่อยากให้ลองนะครับบอกให้ที่คอมเมนต์นะครับหรือผมอาจจะไปหาทางทำเป็นโพสต์หรือเป็นโพหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างขึ้นมานะครับให้คนส่งความต้องการของยานะครับแล้วก็ลองทำเป็นชาเลนจ์ดูนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า